ตอนเราเข้าสู่ช่องบอสชูสวัสดีเพื่อนเพื่อพี่น้องทุกคนครับผมอยู่กับเกม Midnight Snack นะครับแล้วเราจะได้เล่นเป็นเด็กหญิงอายุ12ปีที่ถูกแม่เนี่ยทิ้งให้อยู่บ้านคนเดียวนะครับแต่ว่าเรื่องประหลาดนะครับกำลังจะเกิดขึ้นกับเธอผมก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าเรื่องประหลาดนั้นคืออะไรนะครับเข้าไปรับชมรับฟังกันได้ใน Midnight Snack กลางดึกกับขนมกรุบเหมือนผมจะหิวนะครับก็เลยแบบว่าท้องร้องแล้วก็น่าจะลุกขึ้นไปกินอะไรสักอย่างนึงนะนี่น่าจะเป็นที่มาของชื่อเกม Midnight Snack นะโอเคลุกขึ้นมาแล้วทีวีของผมที่ไม่มีสัญญาณไม่มีสัญญาณก็ดีและนี่ก็คือโทรศัพท์โอเคมีพ่อส่งข้อความมานะครับ3วันก่อนพ่อส่งมาว่าสวัสดีครับลูกรักเมื่อไหร่ลูกจะมาหาพ่ออีกล่ะ2วันก่อนพ่อก็ส่งมาอีกว่าทุกอย่างโอเคมั้ยที่นั่นแต่เราไม่ได้ตอบเลยนะแล้วก็เมื่อวานนะครับพ่อพิมพ์มาว่าเธอรู้ใช่ไหมว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับเด็กดื้อที่ไม่ยอมตอบข้อความพ่อของเขาแล้วเราก็บล็อกเขาไปเลยนะครับทำไมข้อความเมื่อวานมันดูเถื่อนจังเลยครับเด็กดื้อต้องโดนอะไรนะเ นี่ยโดนพ่อตีแน่เลยครับโอเคงั้นเราไปกันดีกว่าผมจะไปยังไงดีครับโอเควันดีค่ะลูกรักแม่ต้องออกไปข้างนอกแต่แม่รู้ว่าลูกเนี่ยจะต้องลุกขึ้นมากินกลางดึก แม่เลยทิ้งอาหารไว้ให้ลูกอยู่ในตู้เย็นนะโอเคครับแล้วแม่ก็ไม่ได้ลืมนะที่โทรศัพท์ลูกเสียเดี๋ยวพวกเราจะซ่อมให้เร็วๆเลยโอเคไหมพาสเวิร์ด Wi-Fi ก็คือ 63.4 แสดงว่าเลขหายไปตัวนึงนะครับ63กึ๊บ4รักเธอนะจากคุณแม่โอเคครับโอเคค่ะคุณแม่ค่ะโอเคคุณต้องเล่นเป็นเด็กผู้หญิงใช่ไหมจัดไปนี่คือทางลงนะโอ้โหผมชอบห้องแบบนี้มากเลยขึ้นมาปุ๊บเป็นห้องนอนเลยไม่ต้องมีประตูอะไรบักไม้โอ้ยทำไมเสียงอะไรอ่ะเสียงโทรศัพท์หรือเปล่าเอ้ยเสียงโทรทัศน์หรือเปล่าไม่ใช่ใช่ไหมอ๋อเสียงแอดนี่คือเสียงลงบันไดนะครับเป็นที่มาว่าทำไมแม่เราเนี่ยถึงรู้ทุกครั้งเลยว่าเราลงมาหาอะไรกินลงมาตรงนี้เหมือนจะมีทีวีเปิดทิ้งไว้นะครับคุณแม่เราเปิดทิ้งไว้หรือเปล่าเปิดกล่อมเราอะไรแบบนี้เป็นไปได้อ่ะเราไปที่ตู้เย็นนะครับตู้เย็นคือตรงไหนหรอเฮ้ยเฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยเงาอะไรอ่ะเอางี้เลยเหรอใช่เหรอผมต่อกรอะไรกับมันได้ไหมเอาใหม่นะครับผมรอดจากที่นี่ไปได้ไหมลองเทสประตูก่อนนะครับประตูเปิดได้หรือเปล่าไม่ได้เลยโอเคผมอ้อมมาตรงนี้ได้ไหมผมเอามาอีกไม่ได้ตู้เย็นผมไปทำอะไรกับตู้เย็นได้ไหมก็ไม่ได้เหมือนจริงๆแล้วเนี่ยมันแค่ให้ผมมาโดนหมูกินแน่ๆเลยเฮ้ยตะกี้ผมเปิดตู้เย็นได้แล้ววะแต่ว่าไม่ทันแล้วก็ตกใจอีกแล้วโอเคครับมาเอาใหม่อีกสักตาหนึ่งจะบอกเลยว่าพ่อกูมาแดกเราหรือว่านี่คือผลของการเป็นเด็กดื้อเด็กดื้อต้องโดนอะไรนะโดนหมูแดกยังไงเหรอครับคุณพ่อโอ้โหวินี่ไง press e to turn the light on นี่ถ้าสมมติเราเปิดไฟปุ๊บแล้วเราแอบๆอยู่แถวนี้ผมรอดครับผมนึกว่าเกมมันจะจบอย่างนั้นเลยนะโอเคหยิบอาหารขึ้นมาแล้วเอ้ยตะกี้เขาพูดว่าอะไรวะ I don't want อะไรสักอย่างฉันไม่อยากจะทำอะไรสักอย่างนึงอ่ะปิดฉันจะกินที่นี่ฉันไม่อยากจะทำห้องรกโอเคถ้างั้นก็กินที่นี่วางลงไปปึ๊บนี่คือสแน็คของมึงเหรอมันไก่เลยนะลูกน่องไก่เลยนะ click to eat โอเคกินไปครับ3 4 5ชิ้นโอเคเรียบร้อยหมดแล้วโอเคฉันเติมน้ำมันเต็มถังแล้วแล้วไงต่อขึ้นไปนอนเหรอปิดไฟเฮ้ยมันเป็นไข่เหรอเฮ้ยครับขึ้นไปนอนอ๋อนี่ลงมาแดกข้าวแค่นั้นลงมากินไก่ดิบอุ้ยอะไรอ่ะคืออะไรอ่ะทางนี้ไปไม่ได้นะครับต้องวิ่งไปทางตรงโอ้ยอะไรวะเนี่ย
แค่ลงมากินข้าวโอ้ยโอ้ยโอ้ยอะไรอ่ะมันมาจากทางนู้นเดี๋ยวต้องวิ่งไปทางนี้โอ้ยผมจะมองไม่เห็นมันเลยนะแต่ผมไม่รู้ด้วยว่าผมมองเดินทางถูกหรือเปล่าเหมือนจะถูกนะเหมือนจะถูกไปทางไหนไปทางไหนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยวัดพัดบนไวไฟไม่ใช่นี่นี่โอ้ยมาแล้วมันมาแล้วมาแล้วก็ไม่ต้องพัดบนไวไฟอีกเว้ยโอเคผมจะต้องไปหาพัดบนไวไฟถูกไหมเขาบอกว่าพาสเวิร์ด Wi-Fi แต่จริงๆมันอาจจะไม่ใช่พาสเวิร์ด Wi-Fi ถูกไหมมันต้องเป็นพาสเวิร์ดอะไรสักอย่างหนึ่ง63อะไร4เดี๋ยวเราไปดูนะครับว่าจะมีข้อมูลอะไรไหมเกี่ยวกับเลข 63.4 เหมือนจะไม่มีเลยนะอุ้ยเปลี่ยนทีวีได้ด้วยกูเพิ่งรู้อันนี้อะไรอ่ะ1 2 3 4 5มีกวาง5ตัว6 3 5 4หรือเปล่า1 2 3 4 5มีคน5คนเอา6แล้วอุ้ยไม่เป็นไรผมเปิดให้ไว้อย่างนี้กันให้มันดูหลอนๆนะครับอ่ะเปิดไฟปึ๊บเฮ้ยอ๋อมันยังอยู่นะถ้าเราเปิดไฟถ้าเราปิดไฟมันยังอยู่นะโอเคกินแม่งตรงนี้เลย 63.4 อ๋อปิดด้วยโอเคเป็นเด็กดีนะจะได้ไม่โดนอะไรนะ ไม่ใช่เด็กดื้อต้องโดนอะไรนะแล้วมาแล้วครับทางไหนทางนี้ใช่ไหมเดี๋ยววิ่งไปเลยไม่ต้องหันมามองนะครับ 63.4เยอะไกลยังหกสามอะไรสี่หกเชียร์แล้วไงล็อกอยู่ทำไงล่ะแดกกูไปเลยเวทเอาใหม่63.4 ใช่เปล่าก็ไม่รู้นะครับ63อะไร4ไม่รู้เลยเราไป634ก่อนแล้วกันแล้วว่าตัวสุดท้ายเนี่ยตัวที่3เนี่ยเราก็ค่อยสุ่มเอาแล้วกัน 63x4 634โอเค94ไปวิ่งได้แล้วเราก็ตกไปไหนเนี่ยโอ้ตื่นแล้วครับหรือว่าเราฝันไปโอ้มันเป็นแค่ฝันร้ายเกี่ยวกับพ่อของเธออ๋ออย่างนี้นี่เองโอ้โหน่ากลัวตอนแรกเนี่ยผมคิดว่ามันจะจบแค่ทุเย็นแล้วนะโอเคมีต่อก็โอเคเลยครับสุดยอดเลยเป็นยังไงบ้างเพื่อนๆคิดว่าเกมนี้น่ากลัวหรือเปล่าหรือว่าหลอนหรือว่าอะไรหรือว่ายากไปหรือเปล่าเลยครับก็สามารถคอมเมนต์ทิ้งไว้ใต้คลิปได้เหมือนเดิมนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับมินไนท์สแน็คและผมบอสชูจะต้องขอตัวลากันไปก่อนชื่นชอบยังไงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามช่องบอสชูกันด้วยนะครับลากันไปก่อนไปแล้วครับบ๊ายบาย